ก็จะไม่ใช่ยากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ไม่คุ้นเคยมันจะลื่นออกมาที่ที่ดังปากช่องปากแจ้งฉันละหรือมาที่ปลายช่องคอในรูปกระดูกเราก็ลองสำรวจดูสักถามถึงจะเจ็บถามหรือการท้องระดับสะดือคือฐานที่6หรือยกสูงมา2นิ้วฐานที่7ที่ได้ลองทบทวนดูว่าเราทำอย่างไหนเอาอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนไม่ได้พิจารณาที่สามเรารู้ความหมายของเราเราจะไปที่ตรงไหนภาพฐานที่ตั้งของใจค่ะศูนย์กลางกายฐานที่7ค่ะอยากให้นักเรียนห้องหนึ่งรู้จักที่ตั้งของใจนะคะว่าที่ตั้งของใจอยู่ที่กลางกายค่ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ค่ะ